็นคนที่ดูตรงนี้นะฮะแล้วก็บอกกับลูกชายคุยกับลูกชายเพื่อให้เกิดการกักกันก็สรุปแล้วสรุปแล้วเนี่ยทั้งลูกชายก็เข้าใจครับคุณพ่อก็เป็นคนที่เข้าใจมากกว่าด้วยซ้ำแล้วก็คอยกำกับดูแลนะครับอย่างนี้ลำบากมากไหมเนี่ยที่อยู่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแล้วก็เข้าใจเนาะว่าที่ต้องแยกตัวมาอยู่อย่างนี้เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมสังคมโดยรวมใช่ไหมฮะเข้าใจเนาะเข้าใจครับไม่ได้รู้สึกแบบว่าน้อยอกน้อยใจเครียดหรืออะไรเลยนะไม่ที่บ้านกลุ่มอื่นควรจะต้องทำแบบเราคนที่สั่งมาคิดว่าแบบนี้ดีแล้วใช่ไหมคะคนแบบนี้ดีที่สุดใช่ไหมคะดีนะคะเจ้าชายจอมเบอร์จอมประเทศจีนก็ถ้าจะทำแบบนี้เนาะเป็นกรณีที่เขาเนี่ยแจ้งเรามาก่อนด้วยซ้ำว่าลูกเขาจะเดินทางกลับจากประเทศที่ถูกประกาศว่าเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายเขาบอกเรามาก่อนแล้วเขาก็ถ่ายรูปให้ดูว่าเขาจะนำลูกเนี่ยไปอยู่บ้านหลังแยกตรงนี้จะจัดสถานที่แบบนี้ทางสาธารณสุขเนี่ยเห็นว่าเป็นยังไงมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ก่อนที่จะกลับมาด้วยซ้ำครับแล้วหลังจากนั้นพอเขากลับมาเขาก็รีบแจ้งว่ากลับมาแล้วเราก็เข้าไปดูได้เลยนะครับซึ่งที่เราไปพบก็พบว่าลูกเขาซึ่งกลับมาจากประเทศอิตาลีเนี่ยนะครับก็อยู่ในบ้านที่แยกแล้วก็มีความชัดเจนในการกั้นเขตครับเพื่อไม่ให้ปะปนกับคนภายนอกครับแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยก็แยกกันไม่ว่าจะเป็นการชามที่กินข้าวเครื่องปรุงอาหารแม้กระทั่งการซักผ้าก็แยกจากคนปกติจากครอบครัวว่ากันเถอะครับแล้วก็ถามว่าชุมชนรอบข้างเนี่ยไม่น่าได้รับผลกระทบเลยเพราะว่าเขามีที่เป็นสัดส่วนแล้วก็ไม่ปะปนกับคนรอบข้างเลย